สนับสนุนโดยฮาตาริดีไซน์ใหม่ตอบโจทย์ทุกความสวยงามบอกลาทุกความร้อนใบบุญจะต้องรอ8ขวบก่อนนะใบบุญถึงจะบวชได้เข้าใจไหมครับทำไมใบบุญถึงอยากบวชครับอยากไปนิพพานอยากไปนิพพานเพราะอะไรถึงอยากไปนิพพานนะลูกนิพพานมันดีกว่าสวรรค์ที่จริงแล้วเราก็ต้องบวชแต่ถ้าเราอยากเกิดใหม่เราก็ต้องเป็นเด็ก1ขวบใหม่ต้องเป็นเบบีเป็นเด็กน้อยค่ะถ้า2ขวบก็เป็นเด็กแล้วไม่ใบบุญเดี๋ยวๆแม่ถามใหม่เมื่อกี้ใบบุญบอกว่าอยากบวชใช่ไหมแต่ทีนี้ใบบุญบวชไม่ได้ใช่ไหมลูกคนฟังเขาจะได้ไม่ต้องงงใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้ใบบุญยังบวชไม่ได้เพราะว่าใบบุญเพิ่งอายุ5ขวบถูกไหมครับใบบุญจะต้องรอ8ขวบก่อนนะใบบุญถึงจะบวชได้เข้าใจไหมครับทำไมใบบุญถึงอยากบวชครับอยากไปนิพพานอยากไปนิพพานเพราะอะไรถึงอยากไปนิพพานนะลูกนิพพานมันดีกว่าสวรรค์ดีกว่าสวรรค์ยังไงถ้าสวรรค์นั้นต้องตายแล้วมาเกิดใหม่วิญญาณนั้นเป็นก็เป็นคนเหมือนเราค่ะเป็นร่างเราแค่นั้นอ๋อเหรอวิญญาณก็คือเป็นร่างเราแค่นั้นแล้วก็ยังไงต่อคะวิญญาณนั้นเป็นร่างเราปกติตัวเหมือนเราค่ะเหมือนเรามากถ้าแบบนี้เหมือนเรามากเลยแต่ถ้าเราตายเราตายแล้วจิตใจของเรานั่นจะหายไปอย่างรวดเร็วอันนี้หมายถึงว่าจิตใช่ไหมลูกใช่โอ้หายไปรวดเร็วแล้วจะไปไหนอ่ะแล้วมันจะไปไหนอ่ะก็อยู่ในตัวเราไปบนอากาศไปบนอากาศทำไมหนูคิดอย่างนี้ล่ะลูกจิตเราก็จะมองไม่เห็นแล้วก็ยังไงต่อคะพอแล้วรู้แค่นี้เหรอแล้วนิพพานมันเป็นยังไงอ่ะแม่ยังไม่รู้เลยว่านิพพานมันเป็นยังไงอ่ะนิพพานดีกว่าสวรรค์แล้วดียังไงอ่ะถ้าสวรรค์ต้องเป็นเด็ก1ขวบโอ้โหถ้าอยู่สวรรค์ต้องเป็นเด็ก1ขวบแล้วก็ยังไงต่อคะถ้านิพพานต้องตายไม่เกิดใหม่ต้องตายแล้วก็ไม่เกิดใหม่ใช่ไหมนิพพานเกิดหรือไม่เกิดไม่เกิดใช่ไหมแต่ว่าสวรรค์ตายแล้วต้องเกิดใช่ไหมลูกเกิดแล้วหนูหมายถึงว่าหนูก็ต้องมาเป็นเด็กอีกใช่ไหมใช่ต้องเป็นเด็กหนึ่งขวบต้องมาเป็นเด็กหนึ่งขวบอีกวิญญาณเราก็ตัวเหมือนเราแล้วหนูจะต้องมานั่งเป็นเด็กเบบี้อีกใช่ไหมคะเราต้องเป็นเด็ก7ขวบเด็ก8ขวบเด็ก9ขวบแบบนี้แล้วถ้าหนูบวชหนูจะไม่คิดถึงแม่หรอคะไม่คิดถึงแม่หรอคะไม่หนูไม่คิดถึงแม่หนูกลัวผีไหมล่ะไม่กลัวเหรอลูกถ้าเราหิวข้าวเราต้องกินข้าววัดแล้วก็ยังไงต่อคะถ้าตอนเที่ยงตอนเที่ยงก็อดกินสิเพราะว่าเพราะว่าพี่เนียนฉันข้าวมื้อเดียวไงตอนเที่ยงก็อดกินทำไมใบบุญถึงอยากบวชแม่งงมากเลยเวลาฉันน้ำปนาหรอน่าจะเป็นประมาณบ่ายสี่โมงมั้งสี่โมง